2-3 สมาร์ทโฟนน่าจัดช่วงนี้เลยราคาไม่เกิน 15,000 บาทจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับสองสามสมาร์ทโฟนน่าจัดช่วงนี้เลยราคาไม่เกิน 15,000 บาทจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ทาง IT Fast ก็ขอมาส่องสมาร์ทโฟนน่าจัดช่วงนี้ในราคาไม่เกิน 15,000 บาทนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกช็อปของใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนที่มีงบในมือประมาณ 15,000 บาทครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยดีกว่าครับกับสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวไปมาเลยครับกับ iPhone SE รุ่นที่2ผมมองว่ารุ่นนี้ก็สำหรับใครที่ใช้ Android อยู่ครับแล้วอยากจะลองมาใช้ iOS บ้างเพราะมีราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายสุดของ Apple แล้วครับเพราะมีราคารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 บาทเท่านั้นครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับหน้าจอแสดงผล Retina HD ขนาด 4.7 นิ้วความละเอียด 1,334x750 พิกเซลรองรับเทคโนโลยี True Tone สำหรับปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติครับค่าความสว่างของหน้าจอสูงสุดที่625นิตใช้ชิปประมวลผลแบบ Apple A13 Bionic และแน่นอนครับทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ iOS 13กล้องหลังตัวเดียวครับความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง f/1.8 รองรับการถ่ายภาพหน้าชัดระดับเบอร์และถ่ายวิดีโอระดับ 4K ได้อีกด้วยครับกล้องหน้าความละเอียด7ล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.2 พร้อมรองรับการถ่ายภาพเซลฟี่หน้าชัดระดับเบอร์รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 4G LTE มีมาตรฐานกันน้ำแบบ IP67 กันน้ำได้ลึก1เมตรนานถึง30นาทีครับไฮลำโพงคู่สตอริโอมีเซ็นเซอร์สแกนมือแบบ Touch ID ฝังที่ปุ่มโฮมไฮแบตเตอรี่ใช้งานได้ถึง13ชั่วโมงครับพร้อมรองรับระบบชาร์จไวร์18วัตต์แต่อะแดปเตอร์ต้องซื้อแยกนะครับชาร์จจาก 0% ถึง 50% ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับรองรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้ด้วยครับ iPhone SE รุ่นที่2มีความจุและราคาตามนี้ครับความจุ64 GB ราคาอยู่ที่14,900 บาทความจุ128 GB ราคาอยู่ที่ 16,900 บาทความจุอยู่ที่256 GB ราคาอยู่ที่ 29,000 บาทครับมาต่อกันกับสมาร์ทโฟนหน้าจัดในงบ 15,000 บาทรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น Samsung Galaxy A71 ที่มาพร้อมกับราคา 12,990 บาทถ้าใครใช้ Samsung อยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าทั้งสีสันของหน้าจอทั้งความสวยงามและบริการหลังการขายของเขาดีจริงๆครับและที่ผมชอบสุดๆเลยก็คือ Galaxy Grip ครับเอาละครับเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด 163.6x76.0x7.7 มม.น้ำหนักอยู่ที่179กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity OLED Display ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080x2400 พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 730 Octa Coreไฮแรมมาที่8กิกส่วนรอมให้มาที่128กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด512กิกกล้องหลัง4ตัวครับควอดแคมเมรากล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลรูปแสง f/1.8 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้างอัลตราไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูปแสง f/2.2 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์เดฟความละเอียด5ล้านพิกเซลรูปแสง f/2.2 กล้องตัวที่4เป็นเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.4 กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีรูรับแสงอยู่ที่ f/2.2 มีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ USB Type-C ให้แบตเตอรี่ความจุ 4,500 มิลลิแอมพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์ฟาสต์ชาร์จิ่งอีกด้วยครับและเราก็มาถึงสมาร์ทโฟนหน้าจัดในราคาไม่เกิน 15,000 บาทรุ่นสุดท้ายในคลิปนี้แล้วครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus 7 Pro ที่มีราคาอยู่ที่14,999 บาทเรียกว่ารุ่นนี้เป็นอดีตสมาร์ทโฟนเรือธงที่มีสเปคคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยครับถ้าตอนเปิดตัวมีราคาอยู่ที่ 20,000 กลางๆเลยนะครับเรียกว่าช่วงนี้ลดไปเป็นหมื่นเลยครับเอาละครับเราไปดูสเปคกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจอแสดงผลไร้ขอบขอบโค้งทั้ง2ด้านเป็นจอแบบ AMOLED Full HD Display ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Quad HD Plus 3120x1440 พิกเซลมีค่า refresh rate ระดับ90 Hz รองรับการแสดงผลคอนเทนต์แบบ HDR10+ ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core Processor
ไฮแรมมาที่6กิกส่วนรอมให้มาที่128กิกระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ครอบคลับด้วย Oxygen OS กล้องหลัง3ตัว Triple Camera กล้องตัวหลักใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX586 ความละเอียด48ล้านพิกเซลรูปแสง F1.6 โครงสร้าง7ชิ้นเลนส์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS กล้องตัว2เป็นเลนมุมกว้าง Wide Angle ความละเอียด16ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 มีองศาในการรับภาพ117องศากล้องตัว3เป็นเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4ทั้งยาวโฟกัส78มม.รองรับการซูมภาพแบบออปติคอลซูม3เท่าพร้อมระบบโฟกัสภาพแบบเลเซอร์ออโต้โฟกัสกล้องหน้าเป็นแบบป๊อปอัพครับความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือฝั่งใต้หน้าจอไฮลำโพงแบบคู่สเตอริโอสปีกเกอร์รองรับเทคโนโลยี Dolby Atmos รองรับการใช้งานแบบ2ซิมการ์ดรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 4G LTE ไฮแบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบ30วัตต์ชาร์จอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสมาร์ทโฟน3รุ่นที่ทาง IT Fast ส่องมาให้เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกช็อปกันนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมจะสั่งซื้อผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ